สวัสดีครับหนึ่งล้านเล็กเกียรติมงคลโอ้โหนี่พาลูกสาวมาด้วยน้องฟารินเป็นยังไงครับการเต็มตัวการฟิตซ้อมไฟนี้เจอกับกัปตันเพชรยินดีคาร์ดมี่น้องก็ไฟนี้เต็มร้อยเต็มทางแน่นอนเป็นไงเห็นไฟนี้ลงไปเก็บตัวกับพี่ดีโอด้วยที่ภูเก็ตไฟคลับไฟนี้ก็ไปซ้อมภูเก็ตไฟคลับครับก็มีฝรั่งตัวใหญ่เยอะครับที่คอยปั๊มไปเรื่องน้ำหนักพิกัดเป็นไงบ้างน้องก็ปกติครับก็ใส่น้ำหนักนี้ไฟนี้ชกพิกัด142 142ปอนด์ทำประมาณกี่โลได้5 โล5 โลก็สบายสบายอยู่แล้วเนาะคราวนี้เจอกับปิตันครับไฟก่อนที่เราเจอกันโอ้โหวันนั้นนี่ถือว่าเวทีแทบแตกครับเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยเกมมือดีไฟนั้นก็วันนั้นก็ดูแต่หมด4ยกก็บรรยากาศก็เป็นแพ้เขาแพ้ดีก่อนแพ้เป็นรองเป็นรองแต่ว่ายก5แต่เพราะแต่ยก5กรรมการกรรมการเหมือนจะไปใช่ครับผมจะดึงลงแต่กรรมการที่บรรยากาศก็เทมาทางเราก็คาใจมาเกือบ2ปีมั้งครับไฟนี้เตรียมแผนยังไงครับของเราไฟนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากครับก็ทำร่างกายให้มันดีครับก็ตั้งใจซ้อมมากครับไฟนี้เพื่อรายการที่เรียนครับไปเก็บตัวที่ภูเก็ตร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ตอนนี้เต็มร้อยเลยครับเทียบกันร่างกายไฟนี้กับไฟที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างกันมากเป็นเพราะอะไรเราเสริมจุดไหนมาบ้างมั้งดูเทียมันอยู่ใกล้ครอบครัวด้วยก็คิดแรงจูงใจหลายๆอย่างมันก็อาจจะไม่เหมือนก็คิดถึงลูกบ่อยก็ไปเล่นไปเที่ยวลูกบ่อยแต่เราไปเก็บตัวนี่คือไม่ได้ไปคนเดียวเลยไปคนเดียวไปไม่ได้ไปไหนเลยก็เวลากินนอนซ้อมกินนอนซ้อมประมาณกี่วันได้อยู่กับพี่ดิวประมาณ18 วันร่างกายก็ 100% นะและกัปตันผู้โชคของเราอาวุธที่น่าจะสร้างความกังวลหนักใจให้เรามากสุดอาวุธไหนก็พี่เขาคนขออาวุธเป็นชุดอ่ะขออาวุธแบบของรวดเร็วแล้วก็รอดักเก็บนิดๆเอาเกมการชกไฟนี้กับไฟที่แล้วในมวยไทยรูปแบบ5ยกไฟนี้3ยกครับพุกวางแผนวางเกมยังไงอ่ะก็ไฟนี้ก็สร้างความรวดเร็วให้ตัวเองครับสร้างความรวดเร็วให้เสริมความเร็วเสริมความคล่องตัวมากขึ้นครับคิดว่าเกมบนเวทีพรุ่งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนน้องมีนับมีน็อกไหมครับก็ต้องรอดูครับถ้ามีจังหวะก็มันแล้วแต่โอกาสของใครเขาพี่เขาก็ไม่ธรรมดาคาดหวังไงกับผลการชกในวันพรุ่งนี้บ้างน้องคาดหวังก็ทำเต็มที่ครับแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาครับเราซ้อมมาเพื่อชัยชนะอยู่แล้วเราก็อยากให้เกมบนเวทีสนุกถูกใจแฟนมวยที่รอติดตามเชียร์นะน้องอ่ะฟุกเราจากจังหวัดกาฬสินธุ์อายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้อายุ28พูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์หรือมาเล่นวันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ครับป้าเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแฟนคลับภูเก็ตแฟนคลับแฟนคลับจีนก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับพรุ่งนี้จะทำให้เต็มที่ครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผมน้องฟาร์มอย่างนี้ครับผม